กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ2หุ้นช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณชอคุณชอเพชรไพศิษฐ์นะครับจากบริษัทไทยเควสคุณชอสวัสดีครับสวัสดีครับเอกครับครับเชิญครับคุณชอครับครับวันนี้เซ็ตก็บวกไปดีส่วนตัวนะครับบวกมา7จุดนะครับแต่ถ้าดูตลาดขึ้นบ้านแล้วนะครับก็จะมีการบวกขึ้นมาบ้างนะครับแต่ก็บวกกันไม่เท่าไหร่นะครับเพียงแค่ว่าตลาดเอเชียก็มีบวกบ้างนะครับก็บวกกันไม่มากเท่าไหร่แต่พอมาดูของฝั่งยุโรปเองยุโรปเองตอนนี้ติดลบบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ดัชนีฟิวเจอร์เนี่ยยังบวกอยู่ร้อยกว่าจุดนะครับแต่ก็ตามนะครับก็ต้องบอกว่าดัชนีฟิวเจอร์เนี่ยไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยช่วงตอนเย็นเมื่อวานเนี่ยดัชนีฟิวเจอร์ก็บวกไปร้อยจุดเหมือนกันนะครับแต่ท้ายที่สุดแต่ตัวดัชนีเอาเข้าจริงเนี่ยก็แกว่งนะครับเปิดแรกเนี่ยก่อนที่คืนดัชนีบวกร้อยจุดแต่ท้ายเนี่ยตอนเช้าวันนี้ดัชนีบวกแค่2จุดกว่าเองนะครับแต่ก็ตามช่วงนี้แม้แต่ดาวโจนส์เองก็มีความผันผวนนะครับเพราะดาวโจนส์เองถ้าเรามาเปิดกราฟกันดูเนี่ยก็จะพบนะครับว่าดาวโจนส์เองเนี่ยก็มีสัญญาณการที่ขึ้นไปชนแนวต้านนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นการขึ้นไปชนแนวต้านชุดด้านชั้นบนสุดคือค่าเฉลี่ยพวก10วัน25วันนะครับแล้วเป็นการชนแนวต้านของซึ่งเมื่อกี้ก็คือชนแนวต้านอย่างเช่นเชียงชังและขี้จุนนะพร้อมกันเลยนะครับทำให้แนวต้านระดับที่เห็นแถวใกล้ๆไอ้ 2,800 บวกลบเนี่ยนะครับก็เป็นแนวต้านที่ขายยากก็จะในต้านราคาเฉลี่ยในด้านทั้งเรื่องของชิมกุด้วยนะครับแต่ก็ตามการได้คุณดาวโจนส์รอบนี้ก็เป็นเองเพราะว่าเป็นการลงมามากจนกระทั่งใกล้โอเวอร์โซนะครับแล้วก็มีการเต้นกลับขึ้นมาตามจังหวะที่ควรจะเป็นนะครับตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นพรุ่งนี้แหละครับว่าตัวดาวโจนส์เองจะสามารถยืนได้เหนือไอ้จุดสูงสุดเมื่อวานไหมนะครับสามารถไปที่เหนือสูงจุดสูงสุดเมื่อวานนี่คือประมาณ 28,200 ขึ้นไปได้เนี่ยก็เป็นการมีหนึ่งค่าเฉลี่ยทุกเส้นแหละแล้วก็การพ้นตัวเมจิชิมะกุด้วยนะครับเหนือตัวเส้นชิมะกุด้วยถ้าเอาให้เหนือเส้นชิมะกุเนี่ยก็เป็นประมาณ 28,400 ก็จะพ้นทั้งเส้นค่าแนวต้านค่าเฉลี่ยทุกเส้นแล้วก็เส้นของเส้นทางที่จุดด้วยนะครับมันถึงจะมีโอกาสที่จะไปต่อมาได้นะครับแต่ก็ตามก็มีโอกาสพอสมควรนะครับเพราะว่าไอ้ตัวดูโซเข้าสิบระยะสั้นเนี่ยมันขึ้นเคตัดนาดีมาเป็นวันที่2และยังไม่โอบอสไอซายก็กระโดดหัวขึ้นและยังโอบอสนะครับก็ตัวรุ่นพรุ่งนี้นะครับขอให้ดาวโจนส์ปิดบวกสัก100จุดขึ้นไปเนี่ยก็พอมีโอกาสที่จะเด้งต่อไปได้ซึ่งการเด้งต่อไปได้เนี่ยถ้าดูตามภาพเดิมๆแล้วนะครับก็อาจจะขึ้นไปถึงระดับ 28,500 ได้ถ้าสามารถพุ่งเรียกบวก100กว่าจุดนะครับแล้วก็พอผ่าน 28,500 ได้ก็ไปลุ้นการขึ้นไปหาแถวยอดเดิมแถวไอ้ 29,200 กว่าโดยประมาณนะครับครับซึ่งแน่นะครับถ้าดาวโจนส์สามารถจะดีขึ้นได้ต่อเนื่องหลายวันเนี่ยผลจะตามมาที่เส้นเด็กนะครับเพราะเส้นเด็กเองเนี่ยทุกหลายครั้งของการเด้งกลับเนี่ยครับมันเด้งพร้อมกับหรือเวลาช่วงรับใกล้เคียงกับดาวโจนส์นะครับในรอบนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเส้นเด็กเองก็พยายามตีกลับพร้อมๆกับดาวโจนส์เหมือนกันนะครับแต่การดีกลับของเส้นเด็กเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนแรงกว่าดาวโจนส์นะครับเพราะเส้นเด็กของเราเนี่ยมีภาวะของการที่เป็นขาลงนะทั้งเดย์ทั้งวีคทั้งมันนะครับทำให้การดีกลับเนี่ยเป็นการเด้งกลับที่ต้องระวังว่าการเด้งกลับแบบที่เกิดรีบาวหรือเป็นการดีกลับแบบขาลงนั้นหมายความว่าถ้าเส้นเด็กเนี่ยยังไม่สามารถจะผ่านนะครับแนวต้านสำคัญเนี่ยที่เป็นแนวต้านใกล้ๆไปได้เนี่ยคือต้านใกล้สุดนะครับถ้าเราเอาถ้าเราไล่ตามค่าจริงก็ได้นะครับค่าจริงก็คือแนวต้านค่าจริง10วันอยู่แถว1294แนวต้านค่าจริง10วันนะครับแล้วก็ถัดไปหน่อยเนี่ยคือแนวต้านปริยาแถว1,300บวกลบแล้วต่อมาก็คือแนวต้านแถวค่าเฉลี่ย25วันแถว1,307-1,309นะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยค่อยไปหาแนวต้านของเส้นแนวโน้มขาลงซึ่งประมาณ1,317นะครับแล้วก็ไล่ไปถึงแนวต้านสำคัญที่เป็นค่าเฉลี่ย75วันนะครับแถว1,324-1,341ถ้าใช้สบายใจคือพ้นแนวต้านไอ้ตัวค่าเฉลี่ย75วันให้หมดคือผ่านแนวต้านระดับ1,341-1,342ขึ้นไปให้ได้เนี่ยอันนี้จะสามารถฟื้นตัวกลับเป็นขาขึ้นให้เราได้สบายๆนะครับส่วนในแง่ของตัวชิมกุเองเนี่ยต้องบอกว่าถ้าจะผ่านแบบสวยเลยคือถ้ามันผ่านเมฆขึ้นไปตอนนี้เรามีเมฆแดงเป็นแนวต้านข้างบนนะครับที่ดักรออยู่ไม่ต้องพูดถึงแนวต้านไอ้จุดหรือเชิงคันที่ใกล้ๆนะครับเอาต้านตัวเมฆเลยแล้วตัวเมฆเนี่ยถ้าเป็นค้นเหนือเมฆจริงๆเนี่ยก็ค่อยจะขึ้นไปต้องขึ้นไปสูงนะครับเพราะว่าตัวเมฆด้านบนเนี่ยมันอยู่ที่1379เนี่ยปัดว่า1380ก็ได้นะครับค่อนข้างจะไกลถึงควรเลยเพราะว่าถ้าผ่านเมฆบนไปได้ก็หมายความว่าจะผ่านแนวต้านค่าเฉลี่ย200วันด้วยเพราะค่าเฉลี่ย200วันที่อยู่ใกล้กับ1380แต่ก็เช่นเดียวกันนะครับครับตัวเส้นเด็กเองก็พอมีโอกาสนะครับในการดีดกลับในเชิงของการที่ว่าถ้าเส้นถ้าตัวดัชนีคงดีดกลับต่อเรื่องเนี่ยตัวค่าสิทธิ์ของเซตเองก็เพิ่งวิ่งกลับมา2วันนะครับเซตกลับยืน2วันอาศัยก็เพิ่งบวกขึ้นแล้วก็ยังมีสถานที่ไม่ได้เกิดความโอเวอร์บอทนะครับแต่ความที่เซ
เซ็ตที่เป็นขาลงเนี่ยมันมีความยากกว่าดาวโจนส์พอสมควรเลยในการที่จะดีดกลับพ้นกันสามนะครับก็ต้องลุ้นกันต่อนะครับว่าจะสามารถจะฝ่าขึ้นไปได้หรือเปล่าแต่ดูตามสภาพที่ดูเบื้องต้นเนี่ยคงจะยากที่จะเปลี่ยนขาขึ้นภายในเร็ววันนี้อย่างเก่งก็คงเป็นการเด้งสั้นชนแนวต้านที่ขาและย่อคงปลายสัปดาห์นี้ถึงต้นสัปดาห์หน้าเนี่ยคงเป็นการย่อตัวเราเห็นนะครับซึ่งคาดหวังที่ดึงทะลันทันเล่นรอบเด้งสั้นรอบนี้นะครับถ้ามาดูเรื่องของต่างชาติกับกองทุนต่างชาติกองทุนเองก็บอกนะครับว่าต่างชาติจะคงมีสถานการณ์ขายต่อเนื่องครับจะดูตามสถานชาติอย่างเช่นว่า MSCI ต่างชาติเนื้อสูงดึงต้านสูงมานานแล้วนะครับแล้วก็มีการซื้อกลับบ้านในสุดจากแค่ซื้อกลับสั้นแล้วก็ขายออกมาอีกตลอดนะครับกราฟหลักๆของต่างชาติจะเห็นว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ชักลงนะครับชัดเจนถันลงชัดเจนส่วนกองทุนเองเนี่ยก็จะมีการซื้อและขายซื้อขายพักๆนะครับแต่ก็ตามเนี่ยในช่วงนี้ก็เอเจนซี่ของตัวกองทุนเองก็ยังคงเหลือศูนย์นะครับก็ดีระดับหนึ่งแล้วก็ในช่วงสั้นเห็นชัดเลยว่าหลังที่ตัวเซ็ตจะปรับลงเนื่องจากกองทุนเทขายเพราะต่างชาติเนี่ยทำให้เซ็ตลงในรอบที่ผ่านมาตอนนี้กองทุนเนี่ยเริ่มซื้อกลับแล้วนะครับตอนนี้จะเป็นวันแรกที่ซื้อกลับเป็นหลักพันล้านเราเห็นนะครับครับแล้วก็มีการที่ว่าเป็นการลงมากองทุนจะขายจนโตกระสินโอเวอร์โซลแล้วก็ซื้อกลับตามรอบที่ชอบเป็นบ่อยนะครับตอนนี้ก็ต้องรู้แล้วครับว่าตัวกองทุนเนี่ยจะซื้อกลับต่อเนื่องแบบครั้งใหม่ทุกครั้งในเวลาที่เขาลงมาใกล้โอสลงมาจนโอสโซ่เขาต้องซื้อกลับต่อเนื่องอย่างน้อยก็ 4-5 วันเป็นอย่างน้อยนะครับครับซึ่งคงจะต้องวางต่อไปคือหลังที่เขาซื้อกลับไปแล้วเนี่ยถ้ามันเริ่มกองทุนเริ่มโอเวอร์บอทเมื่อไหร่เริ่มมาระวังครับก็กองทุนเวลาซื้อต่อเนื่องโอเวอร์บอทเนี่ยมันจะวอทต่อเนื่องอีกไม่กี่วันแล้วชอบจะเริ่มการขายออกมานะครับซึ่งถ้าต้องระวังเนี่ยคือถ้าดูจากถ้ามองเชิงบวกนะครับถ้ากองทุนจะซื้อที่แบบพลันต่อเนื่องเนี่ยก็คงประมาณช่วงสัปดาห์หน้าที่ต้องระวังเพราะว่าถ้าซื้อเร็วเนี่ยช่วงประมาณสักปลายสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะขึ้นไปใกล้โอบอทได้กันช่วงปลายสัปดาห์หน้านะครับสำหรับกองทุนครับมาดูกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มแรกครับกลุ่มแรกเรามาดูกลุ่มที่เด่นเป็นพิเศษนะครับอันนี้คือกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเด่นกว่ากลุ่มอื่นตรงที่ว่ามันมีภาพเป็นขาขึ้นชัดเจนนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นการทะลุยอดเดิมด้วยแล้วก็มีสาวการที่ว่าเส้นค่าเฉลี่ยเหนือค่าเฉลี่ยทุกเส้นนะครับทั้ง10 25 15 200วันเส้นค่าเฉลี่ยโดยตัวเป็นสาวโกลเด้นคอสนะซึ่งโกลเด้นคอสมานานแล้วนะครับแล้วก็ NDCB วันนี้ก็กลับมาตัดเหนือที่สัญญาณเป็นวันแรกนะครับหลังที่เทียเนี่ยมีการอ่อนตัวลงมาใต้สัญญาณตอนนี้ก็กลับตัดเหนือสัญญาณใหม่ครับเกมทีคงเหนือศูนย์อยู่เหนือศูนย์เหนือสัญญาณด้วยการที่ดีนะครับแต่จุดที่ต้องวัดวังนิดนึงก็คือเรื่องของสโตคคลาสสิกสโตคคลาสสิกเนี่ยเริ่มสูงแล้ว72นะครับก็คาดว่าภายในไม่เกิน5วันเนี่ยก็คงจะเริ่มโอเวอร์เทลเห็นนะครับซึ่งแน่นะครับมันจะขึ้นมันจะมีการขึ้นถึงโอเวอร์ต่อเนื่องหลายวันก็จริงแต่สุดท้ายเนี่ยก็มีการปรับตัวชะลอตัวบ้างเป็นพักๆนะครับตามจากของแรงขายขึ้นนะครับก็ระวังถึงตอนนี้แนวต้านใกล้ๆเนี่ยคือมันตอนนี้อยู่ที่วันนี้เราปิดจุดนี้กลุ่มที่ 23,061 นะครับโดยประมาณแล้วก็ตัวตำแหน่งของการวัดเป้าเบื้องต้นถ้าเรามองว่าเป็นภาพสามเหลี่ยมยุ่งขึ้นเนี่ยนะครับก็คือเป้าของเขาอยู่ไม่ใกล้2,500นะครับแต่ก็ตามในภาพ2,500เป็นเป้าเบื้องต้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นจริงจังเนี่ยเป้าใหญ่ๆของกลุ่มนี้เนี่ยมันเป็นรูปเสาธงเลยครับแล้วธงของเขาเนี่ยดูดีที่ว่ามันมีธงขาขึ้นทั้งในกราฟเดย์ด้วยและในกราฟวีคด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้เนี่ยต้องบอกนะครับว่าคงต้องเลือกดูตัวนะครับพยายามเลือกตัวที่เป็นตัวนำกลุ่มให้ดีนะครับแต่อย่าไปไล่มากกว่าโอเวอร์ที่เยอะแต่จะซื้อแบบสบายใจเนี่ยถ้าเกิดโอเวอร์คือรอให้ฉลาดตัวใกล้แล้วครับเนี่ยก็สบายใจหน่อยนะครับแต่ก็ตามกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่นำตลาดนะครับเก่งกว่าเซ็ตก็จะมากเลยนะครับเพราะว่าจะขึ้นต่อเนื่องมานานแล้วนะครับครับมาดูกลุ่มหนึ่งนะครับที่ในช่วงนี้ดีกลับค่อนข้างจะดีเลยที่กลุ่มของขนส่งนะครับขนส่งก็แน่แหละครับพอพูดถึงเรื่องการเปิดประเทศเรื่องการท่องเที่ยวหรือก็เพื่อการเที่ยวประเทศด้วยรวมถึงจะเปิดประเทศท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นมาเลยนะครับมีกลุ่มนี้นะครับซึ่งเห็นนะครับว่ารูปทรงก่อนที่ขึ้นมาวันนี้จริงแล้วเนี่ยมันสร้างทรงเป็นหัวกับไหล่หัวกลับเตรียมจะขึ้นเท่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่มันขึ้นยืนเหนือค่าเฉลี่ย75วันได้คือตอนนี้เราการว่ายืนเหนือค่าเฉลี่ยทั้ง10-25วันแล้วก็เป็นการทะลุเน็ตไลน์ของเส้นภาพหัวกับไหล่หัวกลับด้วยที่ทางเชิงบวกนะครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นการทะลุตัวเมฆขึ้นมาเป็นวันแรกด้วยนะครับค่อนข้างจะดีเลยนะครับแต่จุดที่ต้องระวังนะครับระวังแนวต้านนิดนึงนะครับว่าแนวต้านที่ใกล้ๆคือประมาณ3.0-3.5เป็นค่าเฉลี่ย200วันมาระวังนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโตขึ้นสิบระยะสั้นระดับโต5วันเนี่ยเราเริ่มใกล้โอเวอร์บอทแล้ว76แล้วนะครับถ้าขึ้นต่อเนื่องกี่วันเนี่ยมันคงโอเวอร์บอทถ้าดูประมาณการเนี่ยโอเวอร์บอทก็จะเริ่มต้นจากตอนที่มันขึ้นไป3.0-3.5แล้วก็200วันพอดีนะครับส่วนกรณีที่มันสามารถขึ้นได้แรงนะครับรอบนี้อาจจะ
ขึ้นแบบแรงมากก็ได้ถ้ามันเกิดผ่านในต้าน200วัน3 4 0 3 4 5ไปได้เลยเนี่ยอาจจะเพราะว่าตอนนี้ก็ได้เพราะว่าในรูปทรงเขาเนี่ยมันเป็นภาพวงกลมไหลขึ้นต้องภาพวงกลมไหลเนี่ยมันขึ้นอยู่ไปถึงประมาณ362ประมาณนะครับแต่ก็ตามเนี่ยให้เริ่มระวังนะครับถ้าไปถึง3 4 0 3 4 5เนี่ยถ้าเป็นมีการอ่อนแรงแล้วทำท่าที่จะปรับตัวก็ต้องระวังนิดนึงในเนี่ยผลเฮลิตันนะครับแต่ถ้ามันไม่ชะลอตัวเนี่ยมันท่าจะแข็งเก่งแกร่งมากเนี่ยอาจจะไปถึง362ได้ซึ่งเป้าของภาพผูกกำไรซึ่งตรง362มันใกล้กับยอดเดิมสิใกล้ 3.0 ด้วยนะครับก็อย่างก็ตามกลุ่มนี้ก็ยังกลุ่มน่าสนใจนะครับตามได้ที่ยังทรงตัวเหนือค่าเฉลี่ย10วัน25วันได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าจองแบบดีๆเนี่ยมันไม่ควรจะหลุดเน็ตไลน์ใหม่อีกครั้งนะครับเน็ตไลน์ที่มันขึ้นทะลุผ่านคือมัน3.23คือปรับตัวเกินสวยเนี่ยเป็นลูกสาวจองสามดีที่สุดแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์พลิกผันอย่างมากนะครับคือแทนที่มันจะขึ้นมันเลือกเป็นแดงยาวลงมามาปิดใต้ค่าเฉลี่ยทุกเส้นคือใต้ค่าเฉลี่ยระดับ31313เนี่ยคือการค่าเฉลี่ยทุกเส้นนั้นคือพลิกซื้อโอกาสตอนนี้ยังเกิดน้อยนะครับโอกาสเป็นได้ค่อนข้างน้อยที่จะพลิกขนาดนั้นนะครับครับโดยกลุ่มในกลุ่มประกันครับกลุ่มประกันเองต้องบอกนะครับว่ารูปทรงตอนนี้มันทำตัวเป็นภาพของสร้างฐานตัวรีวิวค่อนข้างสวยนะครับคือตอนแรกเขาปรับตัวลงมาที่โอเวอร์เนี่ยเขาปรับตัวลงมานะครับแล้วก็มาสร้างฐานตรงใกล้ๆนะครับค่าเฉลี่ย15วันนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นการสร้างฐานจะจดดีสวยงามเพราะว่าเด้งกลับจนเหนือค่าเฉลี่ยทุกเส้นอีกรอบแล้วนะครับเอ็นซีดีเนี่ยยังไม่เหนือศูนย์แต่ซีดีก็เริ่มสัญญาณเชิงบวกแล้วเริ่มสร้างฐานที่สูงแล้วแล้วก็อีกไม่นานถ้าขึ้นต่ออีกหน่อยเนี่ยคงจะเป็นที่เหนือศูนย์ได้นะครับซึ่งจุดสำคัญที่เป็นแนวต้านสำคัญคือแนวต้านของตัวยอดที่อยู่ใกล้เลยหนึ่งยังหมื่นหนึ่งมานิดนึงนะครับหรือกว่านิดนึงเนี่ยเป็นยอดสำคัญเพราะยอดตัวรีวิวถ้าผ่านตรงนี้ได้เนี่ยมีความไปได้ต่อเรื่องครับที่อาจจะขึ้นต่อไปในว่าเท่าตัวคือประมาณ 11,500 หรือถ้าขึ้นแบบเก่งมากๆเลยอาจจะขึ้นถึงยอดเดิมเลยคือประมาณ 11,700 ประมาณนะครับซึ่งแน่นะครับถ้ามันสามารถขึ้นต่อเนื่องอย่างนี้ได้เนี่ยยานชิมกุเองก็รออยู่แล้วว่าถ้าสมมติว่าผ่านไปจริงๆเนี่ยมันต้องผ่านเมฆชิมกุขึ้นเหนือเมฆขึ้นไปได้ด้วยนะครับถ้าเมฆชิมกุเนี่ยตอนด้านบนสุดของตัวเมฆคือให้พ้นเมฆได้คือประมาณ 11,232 ประมาณถ้าผ่านตรงนี้ได้ก็จะฉลุยเลยเพราะว่าจะเป็นการผ่านแนวต้านของเส้นขาดทุกเส้นพร้อมกับการถ่ายชิมผูด้วยนะครับและที่สำคัญตอนนี้ยังไม่มีการโอเวอร์บอทนะครับสัญญาณค่อนข้างที่จะมีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อเนื่องได้เพราะไม่โอเวอร์บอทนะครับมาดูกลุ่มเกษตรนะครับกลุ่มเกษตรเองเนี่ยเป็นกลุ่มที่ตอนแรกเนี่ยขึ้นมาแรงนะครับแล้วตอนหลังก็มีการปรับตัวใช้เดือนกันเป็นเดือนนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมสิงหาแล้วเดือนกันยาเนี่ยยังเป็นทรงทราบใช้เดือนนะครับแล้วการสภาพใช้เงินเขาเนี่ยตรวจว่าเขาวิ่งซิกแซกมาเป็นจากของสามเหลี่ยมแล้วก็สามเหลี่ยมเขาตอนนี้ลงมาตรงใกล้ๆกับแนวรับค่าจุด15วันพอดีนะครับแล้วก็ลงมาตรงแนวรับของตัวเมชินกรุ๊ปด้วยนะครับแล้วก็เริ่มมีการติดกลับอีกครั้งนะครับวันนี้ก็เป็นความพยายามที่จะขึ้นเหมือนกันแต่วันนี้ถ้าขึ้นไปหน่อยเราก็ย่อลงมาใหม่นะครับแต่ก็ตามก็ยังพอลุ้นอยู่นะครับจับได้ที่ยังกว่าอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนี้จะเอาง่ายคือไม่หลุดค่าจุด15วันเส้นล่างคือประมาณ216ถ้าไม่หลุด216-215ลงมาไม่มีปัญหาแต่จะได้กว่าอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมเหมือนเดิมแต่ถ้าให้สวยเนี่ยก็ให้พ้นกรอบ3เหลี่ยมแล้วที่ไปคือพ้น240หรือถ้าเก่งกว่านั้นคือให้พ้นยอด245ขึ้นไปด้วยเนี่ยก็จะชัดเลยว่าเขาพ้นกรอบ3เหลี่ยมด้านบนนะครับเราก็จะเลือกทางขึ้นอย่างชัดเจนแต่ดูจากภาพของกรอบ3เหลี่ยมแล้วคิดว่าอีกไม่นานเนี่ยมันคงจะเลือกข้างนะครับว่าจะทะลุขึ้นฝั่งข้างบนหรือข้างล่างนะครับคงอีกไม่นานนะครับแต่ช่วงที่มันยังเล่นในกรอบอยู่เนี่ยก็อาจจะแกว่งตัวแคบหน่อยเท่านั้นเองนะครับครับมาดูตัวนึงคือไฟแนนซ์นะครับตอนนี้ไฟแนนซ์ขึ้นแรงนะครับเห็นว่าวันนี้เป็นแท่งเขียวขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็เป็นวันที่ขึ้นพ้นแนวต้านค่าเฉลี่ย10วัน25วันและพยายามจะฝ่าแนวต้าน75วันนะครับซึ่งแนวต้าน75วันอยู่ใกล้กับตัวดาวเทรนไลน์ที่ลากเชื่อมยอดกับยอดที่เจ๊ลงไว้นะครับซึ่งถ้าจะผ่านกรอบบนไปได้เนี่ยก็ต้องผ่านตัว3750ที่ไปให้ได้นะครับซึ่ง3750เนี่ยถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยมันคือกรอบสี่เหลี่ยมที่เป็นการซิกไซด์เวย์ดาวหรือซิกแซกลงนะครับก็พอมีโอกาสนะครับเพราะว่าถ้าดูตามภาพเนี่ยตัว MACD ตัวของสโตคาสติกเริ่มสร้างฐานยกสูงอีกทีก็สร้างฐานยกสูงหายใจกระทั่งสร้างฐานยกสูงนะครับมีโอกาสเป็นการที่ต้องลุ้นอยู่ครับว่าจะผ่านตัว3750ไปได้หรือเปล่าการสามผ่าน3750ไปได้เนี่ยย่อมหมายความว่าเป็นการขึ้นมาอยู่ในตัวคือเรียกว่าขึ้นต่อเนื่องไปอยู่ตัวเมฆครับแต่ถ้าผ่านตัวเมฆจริงๆต้องถึง3,900ถ้าผ่าน3,900เนี่ยจะผ่านเมฆชิมกุขึ้นไปเลยแล้วก็ผ่านแนวต้านใกล้ถึง200วันเลยนะครับแต่ก็ตามแนวต้านถ้าเอาใกล้ๆเลยแนวต้านสำคัญคือ3750 3,800นะครับแล้วก็3,900คือแนวต้านจุดอยู่ใกล้ที่ต้องค่อยๆพยายามผ่าฝ่าเรียนแนวถ้าฝ่าครบทุกแนวเนี่ยเลย3,900ยืนได้ใช้ได้เลยนะครับครับ
มาดูตัวในกลุ่มอาหารนะครับกลุ่มอาหารวันนี้ก็ขึ้นมาค่อนจะดีนะครับเห็นว่าเป็นติดเป็นแท่งเขียวที่เราเห็นเลยนะครับกลุ่มนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยนะครับเป็นเอซีดีมันเคยลงมาใต้ศูนย์แต่ตอนนี้มันเริ่มทำท่าเทียบคงขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ต้องมาลุ้นอยู่แล้วครับว่ามันจะสามารถตีกลับจนถึงเอซีตัดเนี่ยศูนย์ขึ้นอีกรอบได้ไหมถ้าเอซีตัดศูนย์รอบปั๊บเนี่ยกลุ่มอาหารที่เราเห็นตอนแรกเนี่ยปรับตัวลงมาแรงนะครับเพราะว่าตอนแรกปรับตัวลงมาจนหยุดค่าเฉลี่ยทั้ง10ที่ 5.5 วันแต่มาดีกลับตรงรับ200วันนะครับและรอบนี้ก็เป็นการพยายามดีกลับขึ้นมานะครับตอนนี้ผ่าน 1.5 วันไปแล้วแล้วก็พยายามผ่านแนวต้าน10วันที่5วันขึ้นไปถ้าผ่านแนวต้านได้ครบทุกแนวเนี่ยคือการผ่านประมาณ 12,500 ขึ้นไปนะครับถ้าผ่าน 12,500 ขึ้นไปด้วยจะเป็นผ่านแนวต้านสีทุกเส้นรวมถึงการผ่านแนวต้านของมิชชั่นกลุ่มขึ้นไปด้วยนะครับถ้าเห็น 12,500 ยืนได้ก็ใช้ได้แล้วถ้ากลับว่าเป็นการขึ้นตัวแต่ระหว่างนี้เนี่ยระวังนิดนึงนะครับว่าถ้าเป็นการขึ้นตัวที่ไม่จริงเนี่ยแค่เด้งชั้นหรือขาลงเนี่ยมันจะไม่ผ่านแนวต้านใกล้ๆเพียงวัน 12,300 ถึง 1,400 นะครับแต่จนแค่ตรงนี้แล้วก็อัดยอดเราเห็นเลยเดี๋ยวคงจะรู้ครับในเรื่องนี้เพราะว่ากลุ่มนี้ไม่พร้อมมีลุ้นนะครับเพราะว่าท่านจับสัญญาณการดิ่งกลับเนี่ยมันเพิ่งดิ่งกลับเองครับยังไม่โอบอสเลยครับโอกาสที่จะขึ้นทดสอบเนี่ยมีโอกาสที่เราต้องเห็นภายในวัน2วันนี้ก็จะผ่านแนวต้านสำคัญตรง 12,300 1,400 ได้หรือเปล่านะครับครับมาดูชุดของกลุ่มสื่อนะครับมีเดียกลุ่มสื่อของมีเดียนะวันนี้ก็เป็นการดีดกลับก็จะดีดกลัวนะครับเป็นแท่งเขียวต่อเนื่องจากวันว่าเป็นแท่งเขียวมาแล้ววันนี้ก็แท่งเขียวต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็เป็นการผ่านแนวต้านสื่อทั้ง10วันที่ผ่านไปได้นะครับแล้ววันนี้ก็ไปทดสอบแนวต้านสื่อ5ว่าจะสามารถผ่านได้หรือเปล่ากลุ่มนี้มีจุดดีที่ MCD เนี่ยมันยังอยู่เหนือสูงอยู่นะครับแล้วก็โซ่ก็10 K กันแต่แรกยังไม่โอเวอร์แต่ก็บวกขึ้นวันแรกก็ยังไม่โอเวอร์เหมือนกันแต่จะติดอย่างเดียวที่เป็นแนวต้านสำคัญคือตอนนี้แนวต้านอยู่ใกล้สุดคือต้าน45วันที่อยู่ประมาณแถว4.42ครับแล้วก็ยังมีแนวต้านของชิปเมนชิมกุซึ่งอยู่ประมาณแถวตั้งแต่ประมาณแถว40จนถึง42เนี่ยเป็นแนวต้านชิมกุนะครับตอนนี้ก็ต้องรู้แล้วครับถ้าจะให้ผ่านแนวต้านชุดแรกไปผ่าน42ไปได้เนี่ยก็จะเป็นการผ่านแนวต้านชุดแรกแล้วก็ค่อยไปลุ้นว่า42ผ่านได้ก็ไปลุ้นว่าจะไปถึง44ที่อยู่ใกล้กับแนวต้านเฉลี่ย20 200วันได้หรือเปล่านะครับก็ต้องรู้อย่างนี้เลยครับในการเร่งสร้างรอบนี้ครับมาดูกลุ่มที่ลำบากนิดหนึ่งครับกลุ่มลำบากมากๆนะครับกลุ่มธนาคารครับธนาคารเนี่ยเป็นขาลงมาต่อเนื่องนานนะครับแล้วคือขาลงทั้งเดวิดมันเลยแล้วก็วันนี้เองก็ไม่ยอมได้ตามเซตนะครับยังมีการลงต่ออีกนะครับแล้ววันนี้มีการลงต่ำกว่าฐานเดิมด้วยนะครับซึ่งให้ดูดีเนี่ยมันจะต่ำกว่าเน็กไลน์หรือเส้นคอของตัวภาพหัวกระไหล่นะครับซึ่งไม่ได้สวยแหละนะครับเพราะว่าถ้าจะให้ที่ต้องรีบจับให้ไวนะครับอย่าปล่อยให้ลงต่อถ้าลงต่อเนี่ยมันอาจจะเข้าสู่การลงแบบภาพหัวกับไหลนะครับที่เรียกว่าลงเข้าสู่หัวซึ่งจะลงเข้าสู่หัวในลึกเลยนะครับก็หวังว่าคงจะไม่ร้ายขนาดนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูแนวดูพวกโอเวอร์โซเนี่ยเริ่มมีแนวโอเวอร์โซของโซก็ติดระดับ5วันนะครับอาจใจก็ใกล้จะโอเวอร์โซอย่างอาจจะนี่อยู่3กว่านะครับเหลือนิดเดียวโอเวอร์โซใต้30เมื่อไหร่อาจใจจะโอเวอร์โซนะครับแต่กลุ่มนี้เนี่ยถึงมีการเด้งกลับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่ามีความได้สูงว่ามันจะเป็นเรื่องการเด้งกลับกับขาลงเพราะที่ผ่านมาเวลาเด้งกลับเนี่ยถ้าเด้งแบบน้อยๆแค่ชนะต้านแค่เฉลี่ย10วันก็ลงแล้วหรือถ้ามากหน่อยเนี่ยช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ประมาณปลายเดือนมิถุนาเนี่ยไม่เคยผ่านแนวต้าน75วันขึ้นไปได้เลยนะครับหรือชิมกุเองก็คงจะไม่ผ่านแนวต้านของมิชิมกุนะครับซึ่งเป็นเมฆข้อจะหนาเลยนะครับครับกับพวกงานกลุ่มนี้ก็จะเหนื่อยนะครับคงที่เขาอีกนานกว่าจะเป็นขาขึ้นแข็งแรงครั้งนะครับตอนนี้ก็ยังแค่เด้งสั้นๆแบบขาลงอีกกลุ่มหนึ่งที่วันนี้ไม่สวยมีการในกลุ่มของวัสดุก่อสร้างครับวัสดุก่อสร้างวันนี้ก็ไม่ยอมเด้งตามเส้นเหมือนกันนะครับเป็นการลงต่อนะครับแล้วในภาพก็เป็นภาพหัวกระไหล่เหมือนกันแล้วเป็นหัวกระไหล่ที่หลุดเล็กลายแล้วเช่นเดียวกันนะครับแล้วจริงๆแล้วภาพนี้แยกกับธนาคารว่ามันหลุดใต้เล็กลายหรือเส้นคอต่อเนื่องมาหลายวันนะครับและสังเกตว่าทุกอย่างวันนี้ใต้เส้นทุกเส้นไม่พอที่อยู่ใต้สูงใต้เส้นแนวด้วยแล้วก็และอยู่ใต้ไม่ชินสูงด้วยที่สกุลนะก็เป็นสีแดงนะครับแต่กลุ่มนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเริ่มจะโอเวอร์โซของโซ่ครับ15วันหายไปก็ใกล้โอเวอร์โซละอยู่ประมาณ 30.2 คือไม่เกี่ยวโอเวอร์โซละนะครับในช่วงท่าไหนมีการเด้งกลับบ้างนะครับแต่การดีกลับระยะสั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นการดีกลับแบบขาลงคือการแต่ก็มีบ่าวได้ทั้งสั้นเฉลี่ยต้านในผ่านระย่อนะครับซึ่งระยะต้านสำคัญก็คือระยะต้านของเน็กไลน์แถว 9,000 นั่นแหละถ้ายังไม่ผ่านไอ้ตัว 9,000 ขึ้นไปเนี่ยไอ้การลงแบบความสูงของหัวเนี่ยเป็นไปได้นะครับซึ่งถ้าลงตามความสูงของหัวของหัวกับไหล่จริงตอนนี้อยู่ 8,600 กว่าใช่ไหมครับถ้าลงตามเป้าจริงเนี่ยคือ 7,700-7,900 นะครับคือเป้าความสูงของหัวเป้าของกำไรมาดูชุดนึงนะครับคือกลุ่มรับเหมารับเหมาเนี่ยอาจจะไม่แย่เท่ากับวัสดุก่อสร้างแต่ก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับวันนี้เป็นวันที่มันลงมาใต้ค่าเฉลี่ย
ตัวมาใต้เส้นคอเน็กไลน์ของภาพผูกกับไหล่นะครับก็คือเป็นประมาณวันที่สามแบบที่อยู่ใต้เน็กไลน์นะครับเป็นภาพผูกกับไหล่แล้วก็อยู่ใต้สุดเส้นเล่นอยู่ใต้ชิ้นกระปุกด้วยนะครับใต้เส้นชิ้นกระปุกใต้เส้นสุดเส้นเอ็นซีอยู่ใต้ศูนย์แล้วก็ใต้ซิกแนลด้วยนะครับแต่อาการของมันก็คล้ายกับกลุ่มวัสดุก่อสร้างแหละคือถึงมันจะเป็นขาลงเนี่ยนะครับแต่มันก็เป็นขาลงที่ตอนนี้ก็ใกล้โอโซละไอไอไอเป็นสามฉากคือใกล้โอโซละตัวคลาสสิกเนี่ยโอโซเรียบร้อยแล้วอยู่15นะครับในช่วงสั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะได้กลับแต่การได้กลับของมันเนี่ยกลับได้ที่มันไม่ผ่านเน็กไลน์ขึ้นไปหรือเน็กไลน์หรือเส้นคอเนี่ยอยู่ที่ประมาณแถวๆ56-57นะครับถ้ามันยังไม่ผ่านตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยประมาณ57แล้วกันนะครับมันก็ยังมีความเสี่ยงการที่ลงเท่าสูงหัวอยู่ถ้าดูตามสูงหัวเนี่ยมาจนถึงระดับใกล้ๆกับ44ได้นะครับถ้าลงตามเป้าของหัวกับไหล่ครับกลุ่มรีเทลจะเป็นที่เหนื่อยเหมือนกันนะครับในแง่ของสัญญาณที่เขาจะเป็นขาลงอีกกลุ่มนึง IPT นะครับ IPT เนี่ยวันนี้มันส่งๆครับเด้งกลับเพราะจะพอสมควรแต่มันก็ไม่ยอมเด้งกลับนะครับมันแค่ส่งๆราคาใกล้เคียงเมื่อวานนะครับแต่ก็ตามในภาพรวมเขาก็จะเป็นขาลงอยู่ดีเพราะว่าเล่นอยู่ใต้ค่าเฉลี่ยนะครับเกือบค่าเฉลี่ยทุกเส้นเลยนะครับแล้วเล่นอยู่ใต้เม็ดเงินสีแดงด้วยคือตัวใต้สูงใต้ซิกแนลแต่ช่วงสั้นเนี่ยมันมีการเริ่มส่งตัวได้เป็นการบีบกลับเพราะโอเวอร์โซนะครับมีโอเวอร์โซส่งคลาสสิกแล้วก็มีการบีบกลับขึ้นมาบ้างแหละนะครับแต่ตามก็แรงบีบกลับก็ไม่ค่อยแรงซึ่งทรงแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นการเด้งแบบสัญญาณของขาลงคือเด้งไม่มากแล้วลงนะครับคือแนวต้านที่เป็นแนวต้านที่แข็งหน่อยคือแต่เรา140จะใกล้กับต้านค่าเฉลี่ยระดับ25วันด้วยแล้วก็เป็นแนวต้านของตัวในใกล้การต้านของเด็กลายด้วยนะครับมาดูชุดของปิโตรเคมีครับปิโตรเคมีต้องบอกนะครับว่าจากช่วงที่ราคาน้ำมันโลกมันลงค่อนข้างเยอะเนี่ยปิโตรเคมีเนี่ยก็ไหลลงตามราคาน้ำมันโลกที่ตกมาจะเยอะในช่วงที่ผ่านมานะครับทำให้กลุ่มนี้เนี่ยก็มีความเป็นขาลงที่ชัดเจนเลยเพราะว่าเล่นอัลเชียเกือบทุกเส้นเลยนะครับแล้วก็ตัวเล่นอยู่ใต้ชิ้นผูด้วยแล้วใต้เส้นของชิ้นผูทุกเส้นด้วยนะครับในช่วงสั้นเนี่ยมันมีการเด้งกลับมาบ้างครับหลังที่มันโอเวอร์โซไปแล้วแต่ก็ตามการเด้งกลับเขายังเสี่ยงการเด้งกลับกับขาลงนะครับหรือถ้าเราจะเอาเกณฑ์แบบที่เราเคยถามสอนนี้ว่าตราบใดที่หุ้นธนาคารเนี่ยที่เป็นขาลงไปแล้วเนี่ยนะครับยังเล่นอยู่ใต้ค่าเฉลี่ยทั้ง10วัน25วันคู่เนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ที่จะเป็นขาลงที่ยังไม่จบไม่ง่ายนะครับแต่ถ้าจะเริ่มพึ่งขาขึ้นอย่างน้อยสุดเนี่ยเราจะต้องเห็นสัญญาณการดีดกลับเหนือค่าเฉลี่ย10วัน25วันซึ่งในแง่ปิโตรเคมีเองการอยู่เหนือค่าเฉลี่ยทั้ง10วัน25วันคือต้องผ่านประมาณ763ขึ้นไปนะครับมันจึงผ่านถึงจะอยู่เหนือค่าเฉลี่ย10วัน25วันได้นะครับเล่นน้อยสุดมีสี่ตัวแสนจะเต้นเป็นอะไรบ้างสี่น้อยสุดก็ต้องถึงจะใต้สูงต่อให้มันขอให้มันตัดเหนือซิกแนลขึ้นมาบ้างก็จะเป็นการมีทางที่ว่ามีโอกาสที่จะเริ่มส่งตัวได้นะครับมาดูกลุ่มหนึ่งกลุ่มสังหาครับสังหาก็ยังมีกลุ่มที่ยังต้องเลี่ยงเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เห็นนะครับว่าวันนี้ก็ไม่ค่อยยอมเล่นขึ้นตามเซตแล้วนะครับแล้วก็มีสาวการเป็นทรงแบบขาลงเหมือนกันคือภาพผูกกับไหล่ซึ่งมีนิกลายเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวของชิ้นกุเองก็เล่นใต้ชิ้นกุที่เส้นแล้วก็ไม่ชิ้นกุอย่างโครงสร้างสีแดงเลยช่วงสั้นเนี่ยมีสัญญาณคล้ายกับ2ตัวที่ผ่านมาคือมันลงมาจนโอเวอร์โซแล้วเริ่มมีการดิ่งกลับขึ้นมาบ้างนะครับแต่การดิ่งกลับของเขาเนี่ยชัดเลยครับว่าคงมีการดิ่งกลับขาลงนะครับซึ่งถ้าดูแนวต้านสำคัญคือแนวต้านชุดใกล้ถึง10วันที่5วันเส้นบนสุดคือมัน190นะครับถ้าเด้งกลับแล้วยังไม่พ้น190เนี่ยจะเป็นความเสี่ยงกันเทคนิคหรือเปล่าคือเป็นการเกณฑ์ต้านระดับผ่านแล้วย่อนะครับมาดูค่าเงินบาทบ้างค่าบาทเองต้องบอกนะครับว่าในช่วงนี้มันมีสถานที่ว่าทำให้เรางงๆพอสมควรเพราะว่ามันไซด์เวย์ครับมันไซด์เวย์ออกข้างนะครับแล้วก็พูดง่ายว่าเหมือนจะบางทีมันแกว่งขึ้นข้างบนเหมือนจะอ่อนค่าแต่ครั้งกลับมาแข็งค่าใหม่ก็กลับแข็งค่าใหม่สักพักมันกลับอ่อนค่าอีกนะครับแล้วถ้าดูทรงของเขาเนี่ยในภาพแต่ตัวชิมโกะเองเห็นผมตีไปกรอบสามเหลี่ยมไว้นะครับคุณแกว่าตับแดงแขวนกรอบสามเหลี่ยมอยู่เนี่ยมีความไม่แน่ไม่นอนอยู่ว่าเขายังไม่เลือกข้างชัดว่าจะเอาข้างไหนจะแน่นะครับว่าจะเลือกค่าใส่ค่าหรืออ่อนค่าถ้าดูกรอบสามเหลี่ยมเนี่ยต้องพ้น 3.5 ขึ้นไปมันถึงจะเป็นสัดทิศทางเปลี่ยนเป็นออดค่าชัดเจนนะครับหรือถ้าหลุดล่างลงมาคือใต้31ลงมาเนี่ยมันเป็นการแข็งค่าต่อเรื่องแหละนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ดูกรอบของสามเหลี่ยมไม่ได้หรือท่านไม่ชอบดูกรอบสามเหลี่ยมถ้าจะดูกรอบของแนวต้านของยอดเดินฐานเดิมก็ได้นะครับถ้าดูตรงยอดเนี่ยยอดใกล้ๆเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกับประมาณ 31.5 นะครับแล้วถัดไปเนี่ยก็จะไปอยู่ใกล้กับ 31.6 ขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับถ้ามันจะมีสองการอ่อนค่าต่อเนื่องต้องผ่าน 31.5 ขึ้นไปได้จากหรือต้องยิ่งถ้าผ่านยอดสูงสุดคือประมาณ 31.8 กว่าขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นการชัดเลยว่าเลือกข้างแบบอ่อนค่าชัดเจนส่วนในแง่ของด้านล่างเนี่ยไอ้ตัวกรอบล่างที่อยู่ใกล้คือประมาณ 30.9 นะครับถ้าหลุด 30.9 ไปโอกาสที่จะการแข็งค่าจึงเยอะแต่ถ้าผ่านฐานล่างที่ชัดเลย
แข่งค่าจนหลุดใต้ 30.8 นี่ชัดเลยนะครับก็จะเป็นสาเหตุการเลือกของการแข่งค่าต่อเนื่องอย่างชัดเจนครับนั่นแหละครับเรื่องค่าบาทเองก็คงมีผลต่อตลาดหุ้นโดยรวมนะครับเพราะโดยสถิติส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาค่าบาทแข่งค่าเนี่ยนะครับเซ็ตมักจะขึ้นนะครับในทางกลับกันเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่ค่าบาทมันเปลี่ยนทิศเป็นการอ่อนค่าอย่างชัดเจนเนี่ยเซ็ตมักจะลงนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับครับมาดูเรื่องของราคาน้ำมันโลกครับราคาน้ำมันโลกเองเนี่ยครับหลังที่เคยตกลงมาให้เรารู้สึกหน้าหวาดเสียวเหมือนกันนะครับว่าตอนนั้นมันตกจากสี่จากใกล้ๆ44กว่าจากเกือบ44เนี่ยมันลงมาหา 3.6 นะครับและสุดท้ายมันก็ดีดกลับขึ้นไปตอนนี้ดีดกลับไปที่39กว่าแล้วนะครับซึ่งในแง่ตรงนี้เนี่ยต้องดูนะครับว่าเขาจะฟื้นตัวได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นแนวต้านเป็นชุดเลยนะครับแนวต้านที่เป็นชุดคือค่าเฉลี่ย75วันค่าเฉลี่ย200วันนะครับแล้วค่าเฉลี่ย25วันด้วยที่กำลังเป็นแนวต้านที่สอบอยู่คือถ้าเอาแบบเสียง่ายคือ39 40 41เนี่ยเป็นแนวต้านใกล้ๆที่เป็นแนวต้านที่ดักรออยู่นะครับรวมไปถึงมีแนวต้านของตัวเมชิมกุด้วยนะครับที่ดักเราอยู่ใกล้ระดับ41เหมือนกันนะครับว่าถ้าจะเก่งๆเลยต้านแข็งสุด41แล้วแต่แบบพลิกมาขึ้นชัดๆเนี่ยต้องต้น41แล้วยืนได้ครับมันถึงจะเป็นการฟื้นตัวชัดเจนไม่ใช่นั้นเนี่ยการดูกลับตรงนี้อาจจะแค่เทคโนโลยีเบาก็ได้ครับเพราะเกียรติ MC เราอยู่ได้อยู่ใต้สูงใต้ขึ้นแนวอยู่ก็ต้องลุ้นในช่วงสั้นๆเนี่ยครับก็จะผ่าน41แล้วยืนได้หรือเปล่าแต่จุดที่จะบอกว่าแย่แน่ๆคือไม่ผ่านแนวต้านไม่พอลงต่ำกว่าฐาน36ด้วยอันนั้นจบเลยนะครับเท่ากับว่าทำนิวโลลงต่ำฐานเดินเมื่อไหร่ก็คือเป็นตอกย้ำการที่ว่าจะลงต่ออย่างชัดเจนนะครับครับมาดูชุดสุดท้ายนะครับคือเรื่องทองนะครับซึ่งเป็นตัวที่ท่านติดตามพอสมควรนะครับในช่วงสั้นเนี่ยท่านอยากจะมองเลยครับว่าทองเนี่ยช่วงที่มันค่อนข้างเอ่ยนิดหน่อยนะครับหลังที่มันเคยขึ้นแรงมาในช่วงของมิถุนาและสิงหาเนี่ยตอนนั้นขึ้นไปค่อนข้างเร็วและเป็นเส้นพันเลยนะครับแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอมาสิงหาปั๊บเนี่ยนะครับกลางสิงหาปั๊บมันเริ่มที่เรียกว่าขึ้นออกข้างไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์ข้างไซด์เวย์ของเขาเนี่ยตอนนี้อาจจะติดกรอบเป็นรูปสามเหลี่ยมได้นะครับที่เรียกว่ามันเป็นการแกว่งกรอบสามเหลี่ยมซึ่งจะทำให้การแกว่งเนี่ยมันแคบลงเรื่อยอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนะครับแต่ถ้ามันจะดีเมื่อไหร่คือการทะลุกรอบสามเหลี่ยมขึ้นบนขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นขาขึ้นอยู่ชัดเจนซึ่งกรอบด้านบนของสามเหลี่ยมอยู่มัน1768โดยประมาณนะครับแล้วกรอบด้านล่างเนี่ยถ้าเลือกทะลุลงล่างไม่ดีคือถ้าเราปัดเศษหนึ่งคือ1,900ครับ1,900เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับจะเป็นการยืดกรอบล่างออกมาซึ่งถ้าเราดูในแง่ยอดเดิมฐานเดิมเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่า1,900เป็นฐานเก่าแต่ว่า1,900เนี่ยหลุดแล้วยังมีแนวรับถัดไปอยู่ใกล้กับค่าเฉลี่ย75วันนะครับอยู่ใต้ฐานเดิมด้วยนะครับตั้งแต่แนวรับแถว1,680แล้วก็1,850เนี่ยจะเป็นแนวรับอยู่ใกล้นะครับถ้าหลุด1,900ปั๊บก็จะรับแถว1,870 1,860 1,850ไว้นะครับจะรับอยู่ใกล้แต่ถ้าหลุด1,850ปั๊บจบเลยนะครับมันจะเป็นขาลงที่ลงลึกเลยแต่ทางด้านบนนะครับด้านบนเองเนี่ยอย่างน้อยสุดต้องผ่านแนวต้านระดับ 2,000 ไปให้ได้นะครับ 2,000 บวกลบนะครับถ้าผ่าน 2,000 บวกลบไปได้ปั๊บเนี่ยเราค่อยมาลุ้นการวิ่งไปทดสอบยอดเดิมที่เคยเกิดขึ้นนะครับยอดเดิมมันเคยเกิดที่ประมาณ 2,074 โดยประมาณนะครับต้องผ่าน 2,000 บวกลบยอดแค่ 2,000 บวกลบให้ได้ก่อนแล้วค่อยลุ้นยอดเก่าก็คือประมาณ2074-75โดยประมาณนะครับช่วงสั้นเนี่ยระวังนิดนึงนะครับว่าถึงแม้ช่วงสั้นจะมีการดีดกลับสำหรับทองเนี่ยแต่ตอนนี้โซก็เริ่มโซเลชันเริ่มสูงนะครับอยู่ประมาณ70ซึ่งระวังนิดนึงว่าตอนถ้ามันยังขึ้นต่อแล้วไปแตะตรง2,000นิดๆนะครับ2,000นิดๆจุดใกล้ยอดเดิมระวังนิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดแตะ2,000นิดแล้วมันเริ่มมีการโอเวอร์บอทของโซคลาสสิกแบบ5วันเมื่อไหร่ถึงระวังครับครับสุดท้ายครับคุณครับก็ฝากเรื่องไอ้ตัวงานสัมมนาผมนะครับที่จัดวันที่3-4ตุลาตอนนี้เต็มแล้วที่จะรอยนะครับก็ในแง่ของการเรียนเทคนิคนะครับก็คงจะต้องรอปีหน้าเลยครับปีนี้ผมคงจะไม่มีหลักสูตรอะไรแล้วนะครับแต่ท่านยังสามารถติดตามบทความผมทาง Facebook ได้นะครับก็พยายามจะเขียนบทความติดต่อเซตเกี่ยวกับกลุ่มอุตสาหกรรมท่านทุกวันนะครับครับชัดเจนครับขอบคุณมากครับคุณชอครับครับสวัสดีครับชอโชติวงศ์เพชรไพศิษฐ์ครับจากไทยเควสพักสักครู่ฮะช่วงหน้าตอบคำถามครับบริษัทหลัก